ทนายเดชาลั่นเรื่องใหญ่มีรองผู้กำกับถูกฟ้องร่วมกันฆ่าผู้อื่นทนายเดชากิติวิทยานันท์ได้ออกมาโพสต์ข้อความระบุว่าเดินทางไปจังหวัดกระบี่สตูลไปว่าความและพักผ่อนต่างจังหวัดคาดว่าอาจจะกลับวันจันทร์ที่จะถึงนี้จุกรูวันนี้อาจจะไม่ต้องเจอกับผู้สื่อข่าวคดีที่ผมเจอว่าความพรุ่งนี้ 9:00 นที่ศาลจังหวัดตรังเป็นคดีรองผู้กำกับถูกฟ้องว่าร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อนโดยผมเป็นทนายความของผู้เสียหายคดีนี้เป็นคดีดังเมื่อ5เดือนที่แล้วเป็นคดีสะเทือนขวัญมีผู้เสียชีวิตทั้งหมด2คนผัวเมียและเด็กได้รับบาดเจ็บสาหัสขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ